จริงถูกหมดทุกข้อเลยหกข้อที่ผ่านมาในถูกเป๊ะนะฮะตรงกับปัจจุบันการเป๊ะชั่วเชี่ยช้าเลยล่ะครับโอ้เอาอยู่สักตั้งสิเอาก็พระมหากษัตริย์เนาะฝันทรงพระสุบินเห็นชายคนหนึ่งเอาหนังสือมานั่งฟันให้เป็นเชือกเอาหนังสือหรือหนังเสือกันเนี่ยหนังสือมันจะไปฟันเชือกได้ไงวะอ้ยพิมพ์ตกแน่แบบนี้เอาหนังควายก็ได้เอาหนังเสือก็ได้มาฟันมันเป็นเชือกไงเหมือนเชือกเหมือนสลิงเหมือนเชือกดึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่งฟันเป็นเชือกอยู่บนม้านั่งอ๋อเอาหนังเสือหนังเสือก็แล้วกันฟันเข้าไปจะไปทำอะไรวะเนี่ย อยู่บนม้านั่งขณะเดียวกันเนี่ยที่ใต้ม้านั่งก็จะมีหมาจิ้งจอกมาคอยกัดกินอยู่เฮ้ยเอาไงกันฟันเชื่ออยู่บนม้านั่งเอาหนังเสือนะมานั่งฟันให้เป็นเชือกอยู่บนม้านั่งแล้วก็มีหมาจิ้งจอกคอยกัดกินอยู่เมื่อฟันเชือกเสร็จหมาจิ้งจอกก็กินหมดทันทีเอาไงกันอ๋ออ๋อความฝันโอ้โหนึกว่าสมจริงจริงว่าจะต่อว่าคนนั่งอยู่ให้ฟันเชือกให้หมามากินไปด้วยโอ้ยเกินไป เอาความฝันความฝันกันแล้วกันนะ นะพระพุทธเจ้าบอกว่าไง ก็อีกแหละเข้ามารอบเดิมเลยครับอนาคตต่อไปภายภาคหน้านู้นนะฟังให้ดีนะตรงนี้จะอ่านทุกคำให้ดูนะครับคนที่มีจิตใจต่ำขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงจะได้รับสมมุติยกย่องขึ้นให้มียศถาบรรดาศักดิ์ฟังให้ดีนะตรงนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ถอยหลังไป 2,500 ปีกันมาแล้วนะอย่าลืมตรงนั้นนะความฝันมันทำนายแต่ทักเหตุการณ์ล่วงหน้านะเพราะนั้นพอเวลาท่านอยู่หน้าจอลองนึกถึงในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้วินาทีด้วยนะครับวินาทีนี้ก็แปลว่าวันนี้มันตรงกับวันอะไรวันที่7พฤศจิกา2563เวลาก็2:51 นะโอเคนะก็ลองตรงนี้ดู คนที่มีจิตใจต่ำขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงจะได้รับสมมุติยกย่องขึ้นให้เป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์นั่งทำงานอยู่ในพระราชสำนักระดับสูงมนุษย์พันนี้แหละจะอาศัยอำนาจอาศัยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์อยู่เนืองนิดโดยมีความโง่เขลาเบาปัญญาโดยสิ้นเชิงพูดจาขาดความสำรวมกล่าวเปิดเผยความลับต่างๆในพระราชสำนักให้หมู่ประชาชนได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใครมาก็เรียกว่าปากไม่มีหูรูดประมาณนั้นนะครับนะพูดมากกว่าฟังประมาณนั้นนะครับไม่มีความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะครับได้ยินเข้าจึงนำเอาไปตีแผ่แปลว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย
สำนวนจะว่าไงนะเอาเป็นว่าไปพูดจาเห็นอะไรก็ไปพูดไปหมดในทางที่ไม่ดีไปหมดอย่างเงี้ยชาวบ้านที่ไม่ได้ยินฟังก็เชื่อไปตามนั้นประมาณนั้นนะเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องสำคัญนะครับเขาว่าก็เชื่อไปตามนู้นนะครับจะทำนองเนี้ยครับ โฆษณาให้คนอื่นคลายศรัทธาหมดความเลื่อมใสพระมหากษัตริย์หมดความเคารพในวงพระมหากษัตริย์แล้วก็หมดความเชื่อถือในพระราชวงศ์ต่อไปเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีภายภาคข้างหน้านู้นคนที่ไม่มีความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์จะเป็นหนอนบ่อนไส้ไปเสียทั้งเองนะครับโอ้ไม่2,000กว่าปีแล้วนี่ครับมาถึงวันนี้นะจะว่าไงลุงก็ได้แค่นี้ครับนะ ก็ต้องบอกว่าอย่าเลยนะปั่นป่วนวุ่นวายคล้ายๆกับว่าเลขาหน้าห้องกันละกันง่ายที่สุดนะเลขาหน้าห้องตัวแสบนี่ดีกว่าเออตัวแสบเวลามีคนมาติดต่อจะให้เขาพบไม่เขาพบต้องผ่านการตรวจซะก่อนอาจจะน้อยนะครับไม่พอใจก็ไม่ให้รู้ให้เห็นเป็นต้นยังไม่พอนะยังเอาเรื่องเราในห้องไปโฆษณาให้ร้ายอีกต่างหากโอ้ตายเลยอย่างนี้มันต้องเจ็บชั่วโคตรเลยแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นนู่นยุคอจุติยาเลยเจ็ดชั่วโคตรอะไรแบบนั้นนะอ่ะพอถูกไปสมดเลยล่ะครับโอ้ตายเอาพอแล้วล่ะครับแค่นี้ก็พอมาแบบนี้กับบ้านใครบ้านใครทีเนี้ย